สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายน2562ความว่าพนัสท่านนางโคลินดากราบาคีตาโรวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐโครเอเชียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนียซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายน2562ความว่าพนัสท่านนายโบรุตปาคอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียกรุงลูบลิยานาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสโลวีเนียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวีเนียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐสโลวีเนียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเวียนนาพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ออสเตรียวันที่23มิถุนายน2562เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปจัตุรัสโฮเฮอร์มาร์กใจกลางย่านเมืองเก่าของกรุงเวียนนาสถานที่แห่งนี้เป็นจัตุรัสที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเวียนนาเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองวินโดเบนาสมัยโรมันต่อมาเป็นพื้นที่ตลาดสดในสมัยยุคกลางปัจจุบันอาคารรอบจัตุรัสเป็นอาคารยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเสียหายกลางจัตุรัสมีเวดดิ้งฟาวเทนประติมากรรมชิ้นสำคัญสร้างปีพุทธศักราช2275เรื่องการสมรสระหว่างพระนางมาเรียกับนักบุญโยเซฟและนาฬิกาอันเคอร์สร้างปีพุทธศักราช2460เป็นนาฬิกาขนาดใหญ่ศิลปะอาร์ตนูโวมีรูปบุคคลในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐออสเตรียจำนวน12คนเวียนออกมาแสดงตัวตามเวลาในแต่ละชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปย่านเมืองเก่าของกรุงเวียนนาทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของเมืองเช่นอาสนวิหารนักบุญสเตฟานเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเขตเมืองเก่าเวียนนาและถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาสร้างวิหารครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่12และต่อเติมปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกในคริสตศตวรรษที่14นับเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในออสเตรียถนนกราเบนถนนใจกลางย่านการค้าสำคัญของกรุงเวียนนาตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันเดิมเป็นคูเมืองวินโดเบนาสมัยโรมันจึงชื่อว่าถนนกราเบนแปลว่าขุดต่อมาเมืองขยายขึ้นจึงถมคูเป็นถนนสองข้างถนนกราเบนเป็นอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยขนาดใหญ่หลายสมัยตั้งแต่ยุคบาโรกถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันถนนกราเบนเป็นถนนคนเดินและเป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลต่างๆถนนโครมาร์กสร้างบนแนวถนนยุคโรมัน
ในอดีตเคยเป็นย่านการค้าถ่านหินจึงเรียกว่าโคมากหรือตลาดถ่านหินต่อมามีการสร้างพระราชวังหลวงโฮฟบวกขึ้นบริเวณปลายสุดของถนนทำให้ถนนเส้นนี้กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าเครื่องประดับต่างๆที่ประณีตและมีคุณภาพสูงที่ใช้ในราชสำนักของราชวงศ์ฮับส์บวกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงวัตถุจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกกว่า 200,000 ชิ้นภาพถ่ายประวัติศาสตร์กว่า 100,000 รูปมีเอกสารโบราณจากอารยธรรมต่างๆทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นของสะสมของราชวงศ์ฮับส์บวกตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคมและยุคแห่งการสำรวจในคริสตศตวรรษที่16และของสะสมของอาร์ชดุคฟรานเฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรียที่ทรงซื้อจากประเทศต่างๆที่เสด็จเยือนรวมทั้งแสดงสิ่งของที่นักสำรวจชาวออสเตรียสะสมเมื่อเดินทางไปสำรวจบ้านเมืองต่างๆการจัดแสดงแบ่งตามทวีปที่ซื้อของวัตถุนั้นๆอาทิผ้าบาติกของอินโดนีเซียมงกุฎขนนกจากเม็กซิโกอายุ500ปีเสียรเทพเจ้าของชาวฮาวายตกแต่งด้วยขนนกตุ๊กตาของอินเดียกิโมโนและเสื้อเกราะของญี่ปุ่นงาช้างแกะสลักของเอธิโอเปียเป็นต้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาพระแสงตรีศูนย์และสำเนาพระราชสารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานโยเซฟที่1เมื่อพุทธศักราช2416และพระแสงกระบี่ที่ถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานโยเซฟที่1เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเวียนนาเมื่อพุทธศักราช2440จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ออสเตรียพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแห่งแรกของสาธารณรัฐออสเตรียเปิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561ในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐออสเตรียคือระหว่างพุทธศักราช2461ถึง2561การจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์มีลักษณะร่วมสมัยต้องการกระตุ้นผู้เข้าชมให้ได้เห็นคิดวิเคราะห์และเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมืองและสังคมในออสเตรียตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1การตกอยู่ภายใต้ของการปกครองของพรรคนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การฟื้นฟูสาธารณรัฐในยุคหลังสงครามถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์ช่วงนี้สำคัญต่อออสเตรียอย่างมากทั้งการแพ้สงครามโลกครั้งที่1การเปลี่ยนแปลงการปกครองการพยายามให้ประเทศอยู่ได้เมื่อจักรวรรดิล่มสลายประเทศสหราชแยกตัวเป็นอิสระเป็นความท้าทายต่อประเทศออสเตรียเป็นอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์นี้แบ่งการจัดแสดงเป็น3ช่วงคือยุคก่อตั้งและยุคสาธารณรัฐที่1ระหว่างพุทธศักราช2461ถึง2477ยุคเผด็จการและยุคที่ถูกผนวกกับนาซีเยอรมนีระหว่างพุทธศักราช2477ถึง2488ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และการก่อตั้งสาธารณรัฐหลังจากพุทธศักราช2488ถึงปัจจุบันในแต่ละยุคสาธารณรัฐออสเตรียประสบปัญหาความท้าทายในด้านการกำหนดอัตลักษณ์แห่งชาติรวมถึงปัญหาทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากยุคเผด็จการและยุคที่ถูกผนวกรวมกับนาซีของเยอรมนีเวียนนาเคยเป็นเมืองหลวงใหญ่เป็นศูนย์กลางของยุโรปมาเป็นเวลานานจนถึงต้นคริสตศตวรรษที่20การได้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองสอนให้เราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของประเทศออสเตรียที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตและค่อยๆเสื่อมถอยลงเมื่อเข้าไปดูประวัติศาสตร์ของออสเตรียระหว่างพุทธศักราช2461ถึง2561บ่งบอกถึงการเมืองเพื่อบ้านเมืองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศเปิดโลกทัศน์ของประชาชนให้กว้างขึ้นได้เห็นสิ่งต่างๆเกิดความสมดุลทางความคิดทำให้สามารถปรับตัวได้และนำสิ่งที่เห็นในอดีตมาเป็นบทเรียนปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามตลอดชีวิตการทำงานพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนรวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และระหว่างเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:30 น.หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพสามารถกรอกแบบฟอร์มและส่งที่สำนักงานองคมนตรีถนนสนามชัยวังสลานรมหรือส่งที่เต็นท์ด้านหน้าข้างพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานองคมนตรีและคณะยังได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรจำนวน3รายที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดชุมพรเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่18มิถุนายน2562ทำให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนได้รับความเสียหายใน3อำเภอ15ตำบล94หมู่บ้านทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทตั้งขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2505เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาอยู่ประจำโดยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนที่มีอุปสรรคทางการศึกษาเนื่องจากกำพร้าบิดามารดามีฐานะยากจนหรืออยู่ห่างไกลจากการคมนาคมขาดโอกาสทางการศึกษามีปัญหาด้านสังคมหรือเป็นชาวเขาซึ่งอยู่ในเขตการศึกษา6จังหวัดได้แก่ชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์อุทัยธานีให้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2562มีนักเรียนทั้งหมด651คนคณะครูและบุคลากร76คนจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลนำจัดการดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิ
ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นทุกวันสถาบันศิริกิจศูนย์จิตรลดาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเชิญชมผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 15:30 นทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังไปเข้าชมงานนี้ได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.artsofthekingdom.comหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่022839411สำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ